ดีค่ะพบกับจาดีในรายการไอแอมจาดีวันนี้เราจะมาทำลูกอมสามส่วนผสมกันค่ะหรือว่า Easy Candy ง่ายมากๆเลยเพียงนี้นมผงค่ะมีเนยแล้วก็มีนมข้นหวานค่ะสามารถทำลูกอมออกมาน่ารักน่ารักแล้วก็ง่ายมากเลยค่ะถ้าอยากจะรู้สูตรไปดูสูตรนี้เลยค่ะลูกอมสามส่วนผสมค่ะขั้นตอนแรกเลยง่ายมากเราจะมีเนยค่ะเป็นเนยเค็มนะคะที่อุณหภูมิห้องอะค่ะจิ้มๆเราเป็นเละๆแบบนี้แล้วก็เราจะใส่นมข้นหวานทั้งหมดเลยแล้วก็ใส่นมผงค่ะง่ายมากใส่ทุกอย่างที่เรามี3อย่างเนี่ยแหละคนจนส่วนผสมเข้ากันค่ะเข้ากันดีเนียนกิ๊บเลยเดี๋ยวจะดีคนให้เข้ากันเนียนกิ๊บก่อนนะคะแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้ก็คนจนเข้ากันแล้วค่ะเขาจะเป็นเหนียวเหนียวอย่างนี้ละเราจะเอามานวดกันคราวนี้เทลงโต๊ะเลยเขาจะยังมีบางส่วนที่แบบยังไม่เข้ากัน 100% ค่ะก็นวดเลยกลิ่นหอมอยากปั้นกินแล้วเดี๋ยวจะดีจะนวดให้เข้ากันเนียนกิ๊บเลยค่ะเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันดีกว่าค่ะตอนนี้ก็นวดจนเข้ากันแล้วค่ะให้ดูว่าเนี่ยเป็นแบบนี้นะเข้ากันเขาปั้นได้แล้วค่ะแบ่งก่อนอยากได้เป็นลูกอมแบบออริจินอลค่ะครึ่งนึงครึ่งนึงจะดีทำออริจินอลที่เหลือก็แบ่งเป็นสีคราวนี้ก็ผสมสีกันใช้สีผสมอาหารธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ที่เราแบ่งไว้เดี๋ยวจะดีทำให้ครบทุกสีเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนขึ้นลูกกันสีครบเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้เรามาปั้นขึ้นลูกกันถ้าเป็นแบบธรรมดานะจะปั้นเป็นกลมๆ ก็ได้ค่ะเหมือนลูกอมหรือว่าจะปั้นเป็นยาวๆเหมือนแบบถ้าเป็นกระต่ายเขาจะเป็นยาวๆเงี้ยนวดเขาหน่อยก็ทำเป็นยาวๆก็ตัดได้เลยมีประมาณเท่านี้ได้1เม็ดแล้วก็พักไว้ค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็รอห่อเขาแล้วคราวนี้เรามาทำสีกันจะดีจะทำเป็นสีแบบยูนิคอร์นได้สีแล้วสียูนิคอร์นน่ารักโอเคแล้วก็ตัดเลยปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะดีจะทำอย่างเงี้ยได้สูตรนึงนะคะได้3จานเลยล่ะพอปั้นเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาห่อกันจะดีมีเป็นกระดาษแก้วอะค่ะหาซื้อได้ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ได้หรือว่าร้านเครื่องเขียนก็ได้ค่ะตัดเป็นขนาดที่เราต้องการลูกอมไซส์ไหนอะค่ะก็ตัดแล้วก็ห่อมัดสองข้างกลายเป็นลูกอมนี่น่ารักมากทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยกับมีตรงที่จะดีปั้นอันนี้ปั้นมาเป็นแบบสายลุ้งปั้นมาเป็นยูนิคอร์นก็แล้วแต่ไอเดียเลยค่ะจะทำเป็นกลมๆจะปั้นเป็นแบบทรงกระบอกก็ได้หรือว่าจะเป็นทรงอะไรก็ได้ส่วนถ้าใครปั้นออกมาเป็นเรนโบว์หรือเป็นยูนิคอร์นนะคะจะใช้ตัวกระดาษแก้วอันนี้ไม่ได้แล้วเราจะต้องใช้เป็นถุงอะค่ะก็ลองดูว่าใครมีแบบเป็นถุงแก้วแบบไหนค่ะแล้วก็จะมัดด้วยลวดก็ได้หรือว่าจะติดด้วยความร้อนเหมือนจะดีก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะดีไปแพ็คหมดนี่เลยแล้วกลับมาดูตอนเสร็จกันค่ะว่าออกมาจะน่ารักขนาดไหนค่ะ Easy Candy หรือว่าลูกอม3ส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาน่ารักมากเลยลองทำกันดูนะคะทำไม่ยากเลยที่สำคัญคือเขาอร่อยด้วยล่ะมาลองชิมกันหอมนมมาก
อืม